นี่ก็คือการทอดหมี่นะคะเราจะทำหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบชมพูนะคะต้องทอดก่อนตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็เอาเสร็จลงไปนะคะพริกซ้ายพริกขวาแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะก่อนจะจัดเด้อพี่น้องนะคะนี่คือทอดหมี่นะคะต่อไปเราจะทำการคลุกเคล้านะคะเดี๋ยวมาชมอีกขั้นตอนนึงนะคะต่อไปก็มาดูการชงนะคะนี่ก็คือน้ำหมี่กรอบนะคะน้ำหมี่กรอบสีชมพูนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ต่อไปพี่สาก็จะชงนะคะชงโดยการเอาน้ำแดงเรานี่แหละนะคะน้ำที่เราเคี่ยวน้ำหมี่น้ำเชื่อมนี่แหละอร่อยๆนี่แหละนะคะแล้วก็มามันจะเป็นน้ำสามรสนะคะพี่น้องหมี่กรอบนะคะเนี่ยแล้วก็จะมาชงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเป็นโบราณนะคะเพราะว่าเราใช้มือเราไม่ได้ใช้ผัดนะคะบางเจ้าเขาแบบเองเขาใช้ผัดเป็นกะละมังใหญ่ๆอันนี้เราทำเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนยังเป็นแบบโบราณอยู่นะคะโดยการชงนะคะพี่น้องเขาจะบ่ผัดนะคะที่เป็นสีชมพูก็คือซอสมะเขือเทศนะคะพี่น้องบ่ได้ใส่สีนะคะไม่มีสีเจือปนนะคะทุกอย่างคือธรรมชาตินะคะแล้วก็เคี่ยวให้เหนียวนะคะปรุงให้ได้3รสนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือมีกรอบนะคะนะคะแต่พอจะแม่เฮาพาเฮ็ดพาชงนะพี่น้องเนาะเฮาจะชงกันแบบใส่มือชงนะคะบ่แม่นบ่ต้องเอาไปพัดในกระทะอยู่ในเตานะคะแบบนั้นมันจะเละนะคะพี่น้องมันจะเละแห้งนะคะมันจะเละมากเกินไปนะคะเราก็จะใช้วิธีชงแบบนี้นะคะทำมือเบาๆนะคะต้องมือเบาด้วยนะคะชงให้ได้สีทั่วด้วยราดให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะตรงไหนที่ได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาไว้อีกหนึ่งกะละมังนะคะนี่ก็คือหมี่กรอบนะคะพี่น้องหมี่กรอบโบราณเฮานะคะพี่น้องบ่แม่นว่าเอามาดัดแปลงหยังมากมายนะคะเรายังเป็นแบบว่าเป็นของสูตรโบราณอยู่นะคะพี่น้องยังเป็นสูตรโบราณอยู่นะคะเนี่ยมีกรอบสูตรโบราณนะคะถ้าพอแต่แม่เป็นผ้าเห็ดนะคะขายดีอร่อยนะคะแบบนี้นะคะสูตรธรรมชาตินะคะนี่นะคะมาชมมาชิมกับยายละเอียดค่ะได้นะคะนี่นะคะอร่อยเนี่ยตรงโดยแม่แอดขนมไทยอำเภอพิบูลย์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแม่แอดคนสวยนะคะสั่งได้นะคะขนมทุกอย่างเป็นหมดทุกอย่างเลยพี่น้องนะคะเนี่ยโอ้โหหน้าตาสีสวยอร่อยนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะยังเหลืออีกหนึ่งหม้อนะคะข้างล่างอีกเหลืออีกหนึ่งหม้อนะคะทั้งมวลคือ4หม้อนะคะใหญ่ๆบิ๊กๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้หอมมากเลยนะคะหอมทุยเลยนะคะพี่น้องช่องแบบนี้นะคะเราราดน้ำหมี่แล้วก็เราก็จะชงค่ะทำมือเบาๆนะคะพี่น้องจะบ่มุนแห้งนะคะเฮ็ดมือเบาๆนะคะอร่อยนะคะนี่ค่ะสีชมพูโดยซอสมะเขือเทศนะคะวันนี้ทำเยอะนะคะเทศบาลพิบูลย์เมาค่ะเทศบาลพิบูลย์วันนี้ใช้บริการย้ายแอดนะคะมีขนมจีนนะคะมีกรอบแล้วก็มันตักนะคะเนี่ยพี่น้องก็จะคนก่อนนะคะเคี่ยวให้เหนียวแล้วก็คนแล้วก็มาราดให้ทั่วนะคะแล้วก็ชงนะคะค่อยๆชงไปนะคะไม่ต้องรีบทำนะคะเพราะว่าเฮาสิได้ความกรอบคงทนยาวนานนะคะ 2-3 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงนี้ยังคงความกรอบอยู่นะคะพี่น้องนี่ค่ะกรอบนะคะไม่ใช่แข็งกรอบค่ะกรอบค่ะอร่อยไม่มีสารกันบูดไม่มีสารใส่คือมีเม็ดสีใดๆทั้งสิ้นธรรมชาติสุดๆนะคะซอสมะเขือเทศก็คือซอสมะเขือเทศน้ำที่จะทำแล้วก็ทำเป็นน้ำสามรส
มีเฮาถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยไฟแห้งนะคะไฟแห้งแล้วก็ทิ้งลงไปก็จะฟู่ขึ้นมาแล้วก็รีบเอาขึ้นนะคะพี่น้องนะคะพักไว้แล้วก็มาชงกับน้ำมีนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้มีปลอดคลิปอร่อยๆกับรายละเอียดในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ